someday I'll find home. The picture in my mind, a place where Good morning. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็วันนี้เราก็นอนกันอยู่ที่ไร่รื่นรมใช่ไหมที่จังหวัดเชียงรายห้องที่นี่เนี่ยเขาก็นี่เลยกว้างมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบ้านเนี่ยเขาชื่อว่าบ้านชมดาวเขาก็จะเป็นแบบบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหลังเลยเดี๋ยวความสวยก็คือว่าพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นวิวแบบนี้ค่ะมีภูเขามีทุ่งนาอยู่ข้างหน้าห้องเลย like the seasons too.กลางวันของเรานะคะนี่ก็คือคาเฟ่ในไร่รื่นรมนะคะเมนูคัลเลอร์ฟูลมากจริงๆแล้วก็คือเป็นสลัดอันนี้คือสลัดเป็ดย่างรมควันค่ะแต่ว่าความน่าสนใจคือมีการตกแต่งจานที่สวยงามแล้วทุกอย่างในจานคือกินได้หมดเลยนะใช่แล้วก็เป็นออร์แกนิกที่ปลูกที่นี่เองด้วยนะคะออร์แกนิกอันนี้เป็นปลากระพงสเต็กซอสกระเพราเป็นกระเพรากับปลากระพงค่ะและมาที่นี่เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของผักที่เป็นออร์แกนิกนะคะผัดปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะมีผักที่มาจากไร่หมดเลยอันนี้ก็คือเป็นสลัดผักย่างเอาไปย่างก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ดูน่ากินมากเลยเป็นสเต็กเป็ดเหรอเป็ดส่วนอันนี้ค่ะเป็นซอฟต์เค้กจิงจูชายค่ะแล้วก็ไอศครีมกล้วยตากโอรีโออันนี้น่ากินมากชอบมากน้ำจิงจูชายจ้าเป็นลาเต้เออก็เอาแจ่วราดด้วยแล้วก็กินค่ะคือมาร์กาลีนมันมีความหวานแต่ว่าตัวแจ่วมันจะแบบเค็มๆเผ็ดๆอ่ะแต่ไปกันได้ใช่ไหมได้ใช่งั้นเดี๋ยวขอลองตัก2อย่างพร้อมกันเป็ดกรอบมากอ่ะเป็ดกรอบใช่ไหมเป็ดก็ดีเป็ดก็ดีพิซซ่ามีชื่อไหมคะวันนี้ชื่อพิซซ่า DIY ค่ะเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าของเรานะคะเป็นฮาร์ฟเหมือนเราร่วมใจกันได้ค่ะร้อนชุบเย้เสร็จแล้วค่ะพิซซ่าของเราทำไมของลูกน้องดูดีอ่ะทำไมของพี่พลอยก็เป็นธงชาติเดียวชาติอะไรนะอิตาลีปะใช่สีเขียวขาวแดงอิตาลีมันไม่ได้เป็นความตั้งใจมันคือศิลปะที่มาด้วยความบังเอิญใช้เวลาทำทั้งหมดนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็จะได้นี่เลยเมนูพิซซ่าเมนูทำเองแล้วก็กินเองด้วยกินสิกินไปกินนะไปกินไปกินพิซซ่ากันกินทั้งวันเลยอ่ะกินอีกแล้วอันนี้ก็เป็นฐาน DIY น้ำผึ้งนะคะเราอยากจะให้รู้ว่าน้ำผึ้งมันเป็นมากกว่าน้ำผึ้งเพราะว่ามันคือคนผึ้งป่าค่ะรสชาติอันนี้เป็นแบล็คมินต์ค่ะอันนี้เดาว่ามันจะต้องซ่าๆหรือเปล่าก็จะได้กลิ่นมินต์มินต์หืมมินต์มินต์จริงๆอ่ะอืมมินต์เราก็อยากให้ทุกคนได้ครีเอทนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้ค่ะขออนุญาตนะคะเอาหลอดมานี้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยสลับกับ
ตัวสมุนไพรนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาใช้ตัวที่คีบนี้เลือกสมุนไพรแบบแห้งก่อนค่ะเราต้องเอาเยอะหน่อยนะคะสมุนไพรเพราะว่าเราจะใส่สมุนไพรพอๆกับน้ำผึ้งเลยค่ะไม่งั้นมันจะไม่ได้กลิ่นเราก็สามารถเอากิจกรรมแบบนี้ค่ะไปทำที่บ้านได้ใครที่มีน้ำผึ้งอยู่ที่บ้านมีสมุนไพรแห้งอยู่ที่บ้านนะคะก็ไปทำกันได้ค่ะอย่างน้อย1เดือนใช่ค่ะถ้าเราไม่ไหวก็ชิมได้ค่ะชิมไปแล้วเราก็พริกอย่างเงี้ยค่ะพริกกับรสชาติเป็นไงอ่ะหวานหวานเข้าปากเลยไม่ได้ล้างอ่ะกินเลยเหรอกินเลยจริงเหรอกินออร์แกนิกค่ะต้องกินทั้งลูกเลยค่ะกินทั้งลูกกินเข้าไปเลยหืมหวานหวานอร่อยอ่ะอร่อยง่ายไว้ค่ะไปจะเล่นเขาเรียกว่าไปดูแปลงดูแปลงผักดูแปลงผักนะคะทุกคนให้คุณแม่พาไปไม่ต้องเดินแปลงก็คือเพื่อให้ทุกคนได้มาชิมวัตถุดิบในแปลงแบบในแปลงเลยมีเยอะขนาดไหนคะเนี่ยเดี๋ยวได้รู้ค่ะว่าได้ชิมอะไรบ้างแดดออกมาสดๆแล้วกินเลยใช่ป่ะถูกต้องค่ะเพราะนี่คือความเป็นออร์แกนิก365วันดังนั้นเนี่ยเปิ้ลน่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่มาทำอะค่ะคือเวลาเราจะไปฟาร์มออร์แกนิกเขาบอกว่าปิดแล้วก็แบบไม่สามารถเข้าได้บอกทำไมอะเปิ้ลไม่เข้าใจเปิ้ลพอมันมีพื้นพอมือมีพื้นที่ของเราเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องการให้คนเข้ามาเห็นได้ทุกวันว่านี่เป็นสิ่งที่คุณกินอยู่ไปเจอป้าๆที่เขาทำอยู่คุยได้เลยจุดเริ่มต้นมาจากว่าไปไล่อื่นแล้วเขาไม่เปิด พอมีไล่ของตัวเองบอกว่า365วันมีคุณป้าอธิบายด้วย ใช่ดังนั้นเขาทำงานอยู่ในแปลงเราก็สามารถคุยกับเขาได้ความพิเศษของอิตาเลียนเคลนะคะก็คือว่าหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดแปลว่าอะไรก็คือหนึ่งเขามีแคลเซียมสูงเขามีโปรตีนสูงแล้วเขามีกากใยสูงค่ะอันนี้ทานแทนเนื้อสัตว์ได้เลยอุ๊ยเฮ้ยสดจากต้นจริงๆแทนเนื้อสัตว์นะคะช่วงนี้หมูแพงอันนี้แพงกินเคลได้ค่ะเอาเลยนะมันจะมันๆใช่มันจะมันๆแต่มีความสดมากเลยอะเราไม่ต้องล้างจริงๆหรอไม่ต้องล้างจริงๆเหรอกินไปแล้วค่ะเนี่ยเปิ้ลมีไปทำที่ศูนย์เรียนรู้ที่นนทบุรี1ปีไปกินอยู่นอนที่นู่นเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเออเราอยู่ได้นะแต่ถ้าเราไม่ได้เอาองค์ความรู้นั้นมาใช้เนี่ยมันก็จะหายไปก็เลยบอกว่าเฮ้ยพื้นที่มันว่างเปล่าอยู่อ่ะขอมาพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าลองดูก็ทำไงได้เขาจะมาเลยกินได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าปลอดสารพิษค่ะอ๋อเข้าปากเลยเหรอกินเลยนะได้ค่ะกินได้อันนี้คือโลลิปอปเหรอคะใช่ค่ะมาขอที่ดูลิปอปน่ารักมากเลยอ่ะสดมากอ่ะสดจากต้นจริงๆอ่ะอร่อยถามลูกหนูก็อร่อยเปล่าอร่อยอร่อยเปรี้ยวด้วยอร่อยไหมเปรี้ยวๆกรอบๆแบบกินเป็นแบบผลไม้เนี่ยให้มันเป็นขยี้ขยี้
เป็นการเทสโควิดด้วยนะคะถ้าเรายังได้กลิ่นนะคะแปลว่าเรายังไม่ติดโควิดค่ะเราต้องขยี้ชาลาเวนเดอร์ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ดอกสามารถใช้ใบได้เฮ้ยแต่มันเป็นหอมแบบมันมีน้ำมันหอมๆก็เหมือนดอกแต่ห้ามอันนี้ไม่ห้ามกินนะห้ามกินกินได้ค่ะแล้วกินได้หมดกินได้หมดทุกอย่างยกเว้นใบกล้วยนั่นไว้ให้แพ้เนี่ยมากับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลบอกกินได้หมดเลยดิฉันก็เด็ดกินไปเรื่อยๆบางอันก็อร่อยบางอันก็รสชาติก็ต้องตลาดกินเพื่ออะไรนะคะกินเพื่อให้รู้ขอบคุณค่ะตอนนี้รู้แล้วแต่ห้ามโปรยนะคะไม่งั้นป้าจะป้าโปรยไม่ได้เนาะป้าบอกป้าเก็บทำเองนะคะป้ามองแรงมากถ้าเราจะโปรยแบบปิ้วอย่างงี้ไม่ได้นะคะไม่ได้จริงจูฉ่ายถ้ากินสดรสชาติอีกแบบนึงใช่ค่ะถ้ากินต้มถ้าเกิดกินเป็นแบบแห้งแบบเป็นผงจะรสชาติเหมือนไทยมัทฉะค่ะเหมือนชาเขียวไทยลองชิมดูนะคะสดๆเลยเอาทั้งชิ้นทั้งอันเลยใช่ไหม 1 2 อันนี้เป็นใบช่วยต้านมะเร็งด้วยนะคะแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยค่ะเนี่ยเห็นโรงแพะแกะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นโป่งๆบอลลูนเนี่ยก็คือไบโอแก๊สอ๋อตรงนู้นใช่มูลแพะลงไปสูบเข้าไปผลิตไฟฟ้าโอ้โหพร้อมกับเศษอาหารใช้ทุกอย่างให้คุ้มจริงๆใช่ตอนนี้เรามาเลี้ยงแพะนะคะอาหารแพะเขาก็จะเป็นแบบใบกล้วยแบบนี้นะคะแพ้ใจดีค่ะสามารถเล่นเล่นได้ใช่ป่ะขอจับหน่อยนะลูกกินเสื้อเราข้อควรระวังอย่างเดียวกับการมาให้อาหารแพะคือระวังแพะกินเสื้ออย่าใส่ชุดที่มันหลุดง่ายนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวที่เป็นจ่าฝูงตัวใหญ่คนนั้นดูจากเขาเขาต้องเป็นจ่าฝูงแน่นอนอันนี้เขาแพ้อ่ะมันไม่เอาหัวเขียวอย่างนี้ขอจับค่ะถึงเวลาที่ไปกินข้าวแล้วมื้อเย็นวันนี้เราไปกินอะไรดีอ่ะคือเราจะมากินบาร์บีคิวกันบาร์บีคิวโอเคเขามีการจัดบาร์บีคิวให้เรานะคะจะเป็นบริเวณหน้าเต็นท์แบบเรียกอะไรนะฟาร์มสเตย์เนาะเดี๋ยวไปกินบาร์บีคิวนะคะไล่นี่เรียกว่าธรรมชาติแล้วก็เงียบด้วยนะเงียบค่ะสงบมากเมื่อกี้ลูกน้องบอกชอบแลนด์สเคปใช่ปะใช่คือเป็นการออกแบบแลนด์สเคปที่แบบสวยมากคือแต่ละเหมือนกับว่าแต่ละตึกหรือแต่ละบ้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีการบังวิวกันเลยอ่ะเออจริงด้วยจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากบาร์บีคิวนะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าหมูกระทะคุณสามารถเลือกคุณจะทานบาร์บีคิวเป็นเหมือนแบบแคมปิ้งหรือว่าทานหมูกระทะที่แบบเขาเรียกอะไรรูฟท็อปบนแบบดาดฟ้าบ้านของตัวเองว่าเป็นการชมวิวปาร์ตี้ดูสิบาร์บีคิวปาร์ตี้นั่งกัน3คนทั้งหมดนี้เป็นเซตสำหรับ3ถึง4คนใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นหมูมีหมูมีไก่มีไส้อั่วปลาปลาอะไรเอ่ยปลานิลเผาก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะคะใครชอบธรรมชาติแล้วก็มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะทั้งเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็การที่เรามาปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้นะคะเขารวมกับค่าที่พักมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรวมที่พัก
ที่ผ่านอาหาร2มื้อแล้วก็ทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนั่นแหละเหมาะมากแล้วที่สำคัญสามารถเอาสุนัขมาได้ด้วยค่ะตัวอย่างค่ะในแบบแก๊งนั้นค่ะมาเยอะมากเลยตอนนี้นะคะวิวการกินหมูกระทะของเราค่ะเราไม่ได้นั่งที่ข้างล่างนะคะเรานั่งบนหลังคาบ้านของเราเองค่ะบ้านพักของเราเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยจะนอนเป็นหลักนะเป็นบ้านชมดาวก็บนหลังคาเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีดาดฟ้าแล้วก็นั่งกินข้าวชิวๆได้ตอนนี้เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งละอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเลยเราก็ต้องหาอะไรที่มันอุ่นๆนะคะหมูกระทะนี่แหละค่ะโอ้นี่และที่สำคัญผักของที่นี่คือผักออร์แกนิกนะคะปลูกที่ไร่แล้วก็กินกันสดๆแบบนี้เลยก็จะมีเห็ดนะแล้วก็มีพวกผักสดๆอันเนี้ยฟินมากๆเลยใครที่ชอบสุขภาพมาดูปิ่นโตกันอันนี้ก็คือเสร็จในปิ่นโตนะคะก็จะมีทั้งนี้น่าจะเป็นไก่นะคะแล้วก็มีเบคอนมีตับหมูแล้วก็มีหมูหมัก3แบบนะคะให้ทานเนาะอันนี้ได้เป็นครอบครัวแหละกินได้แล้วก็คือค่ะใครไม่พอก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะ